ดีครับทุกคนพบกับผมบอมซักกี้โฟนะครับทุกๆวันจันทร์เหมือนเดิมนะฮะก็จะมีแพ็คขับซีเลคชั่นมาให้เราเปิดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คของแมนยูนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนานะครับผมซึ่งเราก็ทราบล่วงหน้ากันอยู่แล้วเนาะสโมสรอะไรจะมานะครับผมในวันจันทร์นะครับเราทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันพฤหัสอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ทุกคนเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสืบนะฮะมีบอกอยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับผมในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเปิดแพ็คแมนยูกันละกันนะครับเพราะว่าแพ็คบาร์ซ่าเนี่ยเบื่อ มาเยอะมากแล้วก็นักเตะแบบน่าจะเกือบครบหมดแล้วนะฮะพอดีว่า ID นี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำฟูลแมนยูนะฮะแล้วก็ยังขาดนักเตะฟีเจอร์อยู่คืออยากจะใจอ่ะอยากจะทำฟีเจอร์แมนยูยกทีมเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังเปิดได้ไม่ครบไงแต่ว่าฟีเจอร์แมนยูก็มาบ่อยเหมือนกันนะที่เป็นขับซีเลคชั่นนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมเนี่ยฮะทีมผมเนี่ยก็มีฟีเจอร์อยู่แค่4ตัวเองนะมีไทชองนะครับผมแม็กทูมินีแอชลียังตอนนี้ย้ายไปแล้วย้ายไปอินเตอร์แล้วเดเกอานะครับเนี่ย4ฟีเจอร์ที่ผมมีเนี่ยก็มีแม็กทูมินีที่ไม่ได้มาในแพ็คนี้นะครับมีเดเกอาเอาง่ายๆเดเกอาตอนนี้มาในรอบนี้อีกรอบนึงนะฮะนั่นหมายความว่าใน ID ของผมเนี่ยผมเปิดใครก็ได้นะครับผมที่เป็นฟีเจอร์ยกเว้นเดเกอานะฮะที่เหลือไม่ซ้ำเลยนะฮะที่เหลือไม่ซ้ำเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ DKR นะเนี่ยใครก็ได้ที่ไม่เอา DKR แต่ว่าเปเรล่าผมก็ไม่อยากได้ไงบอลทองไป ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ DKR ครับถือว่าไม่ซ้ำแล้วนะฮะว่าจะทำฟูลแมนยูฟีเจอร์ความไม่อยากได้มันก็มาดูดิโอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดเปิดของตัวเองรู้สึกว่าดวงจะไม่ดีเท่าไหร่พอเปิดให้คนอื่นนั้นดวงโคตรดีแต่ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ตัวแรกเพราะว่ามีแค่เบสเพลเยอร์นะเปเรล่าเดี๋ยวมันเปิดได้แค่3ตัวไงอ่ะไปแรดฟอร์ดเนี่ยตัวที่อยากได้ที่สุดนะในฟีเจอร์รอบนี้นะกับบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ย2ตัวเนี่ยที่เหลือก็แบบ ID อื่นผมมีหมดแล้วแหละแต่ว่า ID นี้เนี่ยอยากจะทำฟูลฟีเจอร์เมนูไปเฮ้ยโอ้ยแรดฟอร์ดครับมาดีตัวที่อยากได้ที่สุดก็มาครับสุดยอดถือว่าประสบความสำเร็จแล้วได้แรดฟอร์ดมาตัวหนึ่งแต่ปกติที่เป็นพิยาดูวีกับมันจะเก่งกว่านะอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อยากได้ที่สุดก็คือเฟรนันเดสนะมีเบสเพลเยอร์แล้วล่ะแต่ว่าฟีเจอร์มันต้องโหดกว่าอยู่แล้วไงโอกาสสุดท้ายครับไปเบอร์18ใช่ไหมเบอร์18เฮ้ย15โอ้โหเลข1หรือว่า18ถ้าบอลทองเปเรล่าซ้ำครับโคตรเซ็งมาจัดทีมกันนิดนึงนะครับใครที่รอฟีเจอร์ลินการ์ดนะครับก็รอนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวอาจจะคงมาอ่ะได้เปเรล่าที่เป็นฟีเจอร์มาแทนตัวเดิมที่เป็นเบสเพลเยอร์บอลเงินนะครับส่วนแรดฟอร์ดผมยังไม่มีจริงๆมันก็มีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้จับมาใส่ทีมนะฮะอ่ะจับมาเป็นตัวจริงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาซิยาวไปเล่นปีกซ้ายนะครับมาซิยาวนี่ยังไม่ได้ฟีเจอร์นะสำหรับ ID นี้นะฮะเดี๋ยวนี้เจมส์จริงๆมันจะมีผมจะมีอีก ID นึงที่มีฟีเจอร์แมนยูเยอะกว่านี้นะครับก็เล่นไปหลายสไตล์และหลายแนวนะฮะท่านผู้ชมสะสมต่อไปครับเพิ่งได้มาอีก3นะครับสำหรับรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเอาแอชลียังออกไปแล้วกันเพราะว่าย้ายไปอินเตอร์แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครเปิดได้ตัวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ